ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาอัปเดต iPhone SE 3นะครับก็ได้มีข่าวหลุดออกมานะครับว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวแล้วในส่วนของโครงสร้างนะครับก็ยังขัดแย้งกันอยู่นะครับก็บางช่องบอกว่านะครับหน้าจอ 4.7 นิ้วนะครับโครงสร้างเหมือนเดิมและบางช่องบอกว่ามีหน้าจอ 5.8 นิ้วนะครับเหมือนกับiPhone XR เลยนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมาโครงสร้างแบบไหนนะครับครับแต่ในส่วนของชิปเนี่ยเขายืนยันกันแน่นอนทุกช่องว่าเป็น A15 Bionic นะครับกล้องหน้า12ล้าน1ตัวและกล้องหลัง12ล้าน1ตัวเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของที่ยืนยันตรงกันอีกอันนึงนะครับก็จะมีในส่วน Touch ID นะครับที่ปุ่มเปิดก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเหมือนกับ iPad Air 4เลยในส่วนของหน่วยความจำนะครับเขาบอกว่ายังคงเดิมคือเริ่มต้นที่64 GB และราคายังเท่าเดิมนะครับก็คือ 14,900 บาทอีกหนึ่งกระแสนะครับแจ้งมาว่าหน่วยความจำ64 GB นะครับแต่โครงสร้างใหม่เหมือน iPhone XR ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 16,900 บาทและ 128 GB ราคาอยู่ที่18,900 บาทนะครับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าราคา 18,900 ผมว่าซื้อ iPhone mini 12ดีกว่านะครับสเปคนะฮะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะครับถึงคิดจะแตกต่างหรือ iPhone 13 mini เลยนะครับเพราะว่าถ้าโครงสร้างนะครับหรือหน้าจอหรือกล้องนะครับที่แตกต่างกันไม่เยอะนะครับซื้อ iPhone mini ดีกว่ามือ2นะครับผมเน้นย้ำมือ2ผมว่าน่าสนใจกว่านะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่กันนะครับว่ามีนานี้จะมานะครับต้องรอดูอีกทีนึงนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้ามีข่าวลือข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับสวัสดีครับอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า